สำหรับวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการสร้างห้องเรียนใน Google Classroom ก่อนอื่นมดก็ต้องเสื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนจากนั้นก็เข้า Chrome ด้วยนะจากนั้นให้เราเรียนเมาส์มาทีแอปของ Google บนนี้แล้วคลิกบัตรหนึ่งแล้วก็เรียนหา Google Classroomนี่แม่นเฮาในลงสื่อเขาใส่แล้วเนาะมันก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าไพ่ยังบ่ทันได้ลงสื่อเขาใส่เนาะหรือว่าก็ต้องได้สมัครลงสื่อเขาใส่ก่อนสมัครแล้วมันก็จะปรากฏเป็นหน้านี้ขึ้นมาจากนั้นมากดเครื่องหมายเด็กบวกบนนี้มันจะมีออปชันให้2อันมีเข้าร่วมสันเทียนนะเพราะว่าเฮาจะไปเข้าร่วมสันเทียนจากผู้สอนคนอื่นเนาะและสั่งสันเทียนสนห้าต้องกดสั่งสันเทียนแล้วก็ไม้ติ๊กเสนี่แล้วก็กดทำต่อจากนั้นเฮาก็ใส่ชื่อสันเฮียนของเฮาเลยเนาะเดี๋ยวจะสมมุติซื่อๆแล้วเฮาก็ใส่ห้องเฮียนของเฮาเลยเดี๋ยวจะสมมุติคือกันเนาะแล้วก็ใส่ให้ครบเบิดทุกอันเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นชื่อวีซ่าพิมพ์ไปได้เมื่อเฮาใส่รายละเอียดแล้วเฮาก็มากดสั่งเลยจากนั้นเฮาก็จะได้ห้องเรียนของเฮามาแล้วให้เฮาเรียนลงมาบนนี้เนาะนี่จะแม่นรหัสของสันเฮียนที่เฮาจะเอาไปให้นักเรียนของเฮากดโชว์รหัสบนนี้เลยรหัสมันก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเนาะเบิ่งชัดเจนแล้วก็คัดล็อกลิงก์ตัวนี้เนาะหรือว่าคัดล็อกรหัสตัวนี้เอาไปให้นักเรียนเฮาและพื้นหลังของสันเฮียนเฮาสามารถเปลี่ยนได้เนาะเฮากําหนดเองเราอาจจะอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเราหรือจะเลือกที่จาก Google Classroom เองก็ได้นะแล้วเราก็เลือกตามใจมากเลยแล้วก็มีหมวดหมู่ให้เลือกเนาะมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มีประวัติศาสตร์ศิลปะกีฬาอื่นๆแต่นี้ก็จะรวมกันสมมติว่าจะเอาตัวนี้กดเลือกทีมของชั้นเนี่ยแล้วก็จะได้อันนี้และที่เห็นอยู่นี่ก็แม่นรายละเอียดที่ว่าเฮาได้ตั้งไปก่อนหน้านี้เนาะและมื้อนี้ถ้าว่าเฮาอยากเปลี่ยนชื่อของเฮียเนาะหรือว่าชื่อวีซ่าหรือว่าอยากแก้ไขบ่อนที่เฮาพิมพ์ผิดเฮากดเครื่องหมายฟันเฟืองบนนี้เลยจากนั้นก็แก้ไขรายละเอียดของสัญญาเดิมและอื่นๆเนาะที่เฮาอยากแก้ไขแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีบ่อนแก้ไขรหัสเสิร์ชเนาะสามารถเปลี่ยนรหัสสัญญาก็ได้เนาะสมมุติว่ามันซุ่มรหัสใหม่เฮาแล้วมันเจออยากไล่กันเฮาก็สามารถให้มันซุ่มใหม่มาให้ได้แล้วก็มีการตั้งค่าการตัดเกรดตัดคะแนนอย่างต่างๆหมวดหมู่คะแนนเมื่อเฮาแก้ไขตั้งค่าแล้วบ่แล้วเนาะเฮาก็กดกากบาทออกเลยนี่ก็แม่นการสร้างชั้นเรียนใน Google Classroom